วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อากาศดีเลยพามาชมดอกซากุระบานที่อัมสเตอร์ดัมนะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านคงจะแปลกใจนะคะว่าฮะดอกซากุระบานที่อัมสเตอร์ดัมเพราะว่าเวลาเราพูดถึงดอกซากุระบานเราจะนึกถึงดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่อัมสเตอร์ดัมก็มีป่าซากุระค่ะป่านี้จะอยู่ในป่าที่มีชื่อว่าอัมสเตอร์ดัมสโบสนะคะซึ่งอยู่ระหว่างอัมสเตอร์ดัมกับอัมสเวนค่ะเกิดอะไรขึ้นถึงมีซากุระที่นี่อย่างที่หลายๆท่านทราบนะคะว่ามนุษย์เราเวลาย้ายถิ่นฐานก็จะนำเอาวัฒนธรรมเดิมไปด้วยค่ะคนญี่ปุ่นก็เช่นกันนะคะคนญี่ปุ่นจะเฉลิมฉลองเทศกาลฮานามิมัตสึริขออภัยนะคะถ้าออกเสียงไม่ถูกด้วยการพากันไปปิกนิกในสวนและชมดอกซากุระบานเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ผลิกันค่ะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่พักอาศัยในอัมสเตอร์ดัมจะอยู่แถวอัมสเวนนะคะและสมาคมแม่บ้านญี่ปุ่นก็ได้นำต้นซากุระมาปลูกไว้ในป่าแห่งนี้ค่ะจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างแม่บ้านชาวญี่ปุ่นกับชาวดัตช์นะคะจึงได้มีการปลูกต้นซากุระกันเกิดขึ้นในปี2000ค่ะและในป่านี้จะมีต้นซากุระอยู่400ต้นนะคะท่านผู้ชมและแต่ละต้นจะมีชื่อทุกต้นเลยค่ะดอกซากุระสวยงามจริงๆค่ะจากการร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมอันดีงามนี้เลยพลอยทำให้เราได้รับอานิสงส์ชมความงามของดอกซากุระไปด้วยนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ